ายการสถานีแจ้งเกิดผมพอมพอมผมพอมโอ้โหอลังการงานการกระพริบเลยนะใช่แล้วนะคะเอ๊ะทำไมวันนี้เงียบเงียบก็หายไปคนหนึ่งนั่นน่ะสิแล้วไปไหนเนี่ยไม่รู้เหรอไปเที่ยวไปจับโปเกมอนอยู่หรือเปล่าสงสัยนี่จะทำสถิติก่อนจะเข้ารายการนี่อองตองนี่ไปสำรวจรอบวัดแล้วใช่หูได้มาหลายตัวมากเลยอ่ะพี่แอมก็เห็นตัวไอ้นี่ป้าที่มันมี3หัวอะไรอ่ะไม่รู้มันน่าจะเป็นนกนะนกประหลาดไอ้ตัวนั้นน่ะจับยากมากพี่แอมเดี๋ยวเอาละเอาละแล้วเอาละเดี๋ยวไปกันใหญ่ค่ะกลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันเสาร์นะครับตั้งแต่เที่ยงถึงบ่ายโมงนะฮะทางไทยรัฐทีวีครับใช่แล้วค่ะคุณผู้ชมคะก็พบกับพวกเรานะคะ2คนในวันนี้ในสัปดาห์นี้นะคะเพราะว่าพี่ปางเนี่ยติดภารกิจเห็นบอกว่าติดภารกิจสำคัญก็คือนั่นแหละไปจับโปเกมอนอยู่อันนั้นปล่อยเขาเขาสบายใจไปนะคะก็พบกับพวกเรา2คนนะคะสถานีแจ้งเกิดอย่างที่บอกก็คือว่าเราจะนำศิลปินมาแจ้งเกิดกันที่นี่แต่ที่แน่ๆวันนี้พี่อาร์มต้องบอกว่าคงไม่ใช่แจ้งเกิดธรรมดาแล้วแหละถือเรียกว่าเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยใช่แล้วสำหรับรายการของเราต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่โอ้โหครั้งหนึ่งนี้ชื่อเสียงโด่งดังมากเลยกับเพลงนี้เลยโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจอย่างเงี้ยรองงูเข้าฝันจำได้หรือเปล่าแบบกำลังซ้อมท่าเต้นอยู่ใช่ใช่ใช่กะจะเลื้อยเลยใช่ไหมแน่นอนเลื้อยได้ป่ะพี่อาร์มเลื้อยได้ป่ะเดี๋ยวหนูร้องง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 ใจของฝั่งเลยหนูเลยไม่ได้หนูเป็นผู้หญิงเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาในช่วงนี้นะฮะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือต้อนรับพี่หญิงดวงจันทร์สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหวันนี้มาเอางอสีเข้ากับเอาเลยไหมเอางอเลยได้เอาเลยได้งององงูรีบพิธีกรกับผู้ตึกเดี๋ยวก่อนไม่ใช่สิแขกรับเชิญพิธีกรพอกันนะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนค่ะเดี๋ยวเชิญนั่งก่อนนะคะร้องเพลงรองงูเข้าฝันก็เลยแบบเต้นมาเลยค่ะคือเป็นเพลงนี้ที่แบบแต่ก่อนนี่หนูชอบมากเลยนะแล้วก็แบบเต้นไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยเป็นเพลงที่โด่งดังมากอย่าบอกนะว่าเคยเต้นวันเด็กก็บอกว่าเต้นวันเด็กนี่ไม่อยากจะนึกเลยเพราะว่าที่พี่ทำแบบนี้คือเวลาไปสัมภาษณ์ที่ไหนเนี่ยส่วนใหญ่น้องๆดีเจจะบอกว่าพี่หญิงหนูชอบเพลงนี้มากเลยหนูเคยเต้นตั้งแต่ตอนนั้นหนูไม่คิดว่าหนูจะได้มาเป็นดีเจและสัมภาษณ์พี่หญิงหนูเคยเต้นวันเด็กด้วยนะอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นต้องบอกว่าเป็นจุดที่พีคที่สุดเลยรองูเข้าฝันโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจแล้วกระแสตอบรับณตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างปลื้มภูมิใจแค่ไหนไปที่ไหนก็มีแต่เพลงโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจอะไรรู้สึกยังไงบ้างตอนนั้นมันเป็นความภูมิใจที่สุดนะคะเพราะว่าที่บอกนะคะว่าไม่ว่าเราทำเพลงมากี่อัลบั้มคนที่เป็นศิลปินอ่ะก็คือขอแค่ครั้งหนึ่งให้มีเพลงดังเป็นของตัวเองแล้วพี่ก็คิดแค่ว่าตอนที่เข้าวงการใหม่ๆเนี่ยคิดแค่ว่าเราเป็นศิลปินลูกทุ่งคนหนึ่งที่แฟนเพลงพอจะรู้จักเรานะแล้วก็ที่สำคัญพอจะมีงานรับเชิญให้เราได้ไปร้องเพลงต่างจังหวัดให้คนได้ฟังแล้วก็เราแค่อยากมีรายได้มาเลี้ยงครอบครัวแค่นั้นเองค่ะไม่ได้คิดแต่พอวันหนึ่งเรารู้สึกว่าโอ้นี่คนรู้จักเพลงเราทั่วประเทศเหรอเราได้ไปคอนเสิร์ตทั่วประเทศเหรออะไรเงี้ยมันเป็นรู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจมันยิ่งใหญ่มันบอกความรู้สึกไม่ถูกว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วสังเกตว่าเหมือนพี่หญิงจะหายไปพักอย่างนั้นใช่พี่หญิงหายไปไหนมาในช่วงนั้นช่วงก่อนโชว์เบอร์หรือก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ใช่ก่อนหน้านี้ประมาณ 3-4 ปีค่ะตอนนั้นไปทำธุรกิจอยู่ที่ใต้ก็มีความรู้สึกว่าพอพี่หมดสัญญาจากทางบริษัทแกรมมี่โกใช่ไหมคะแล้วทางผู้ใหญ่ก็บอกว่าจะต่อสัญญาไหมแต่ด้วยความเรารู้สึกว่าเราเคยประสบความสำเร็จในชุดโชว์เบอร์แล้วก็เราเหมือนกับเราอยากหันมาทำธุรกิจส่วนตัวที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งเราร้องเพลงแล้วเราไม่ประสบความสำเร็จเรามีอาชีพอื่นที่เราสามารถมาเป็นรายได้ในบั้นปลายชีวิตหรือเปล่าทีนี้พี่ก็เลยคิดว่าบอกผู้ใหญ่ว่างั้นหนูไม่ต่อสัญญานะคะหนูจะลองไปร้องเพลงอยู่ที่ภาคใต้ทำเพลงพื้นบ้านไปเรื่อยๆแล้วก็ทำธุรกิจส่วนตัวไปด้วยทีนี้พอไปแล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะเหมือนกับหลายคนบอกว่าคนที่เป็นศิลปินคนที่เป็นดารานักร้องคนที่อยู่ในวงการเนี่ยเหมือนโดนคำสาปคือเหมือนโดนคำสาปว่าคุณมาถึงจุดนี้แล้วคุณมีชื่อเสียงแล้วคุณจะทำอย่างอื่นแล้วไม่ประสบความสำเร็จนอกจากร้องเพลงเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยไม่รู้จริงหรือเปล่านะแต่พี่คิดว่าพี่เป็นแบบนั้นแล้วได้ข่าวมาว่ามีซิงเกิลหนึ่งซิงเกิลคำสาปมัสุรีเพลงนี้ถ่าย MV เองลงทุนควักทุนเองหรือเปล่าค่ะใช่ค่ะแต่ว่าจริงๆแล้วเพลงคำสาปมัสุรีเนี่ยเป็นเพลงที่เคยประสบความสำเร็จมาตั้งแต่ปี2544ที่ภาคใต้ค่ะแล้วก็ตอนนั้นเนี่ยไม่มี YouTube
ไม่มีลิงโทนไม่มีอะไรเลยคือไม่มีช่องทางให้เราโปรโมทเลยเราไม่มีงบที่จะทำเอ็มวีซึ่งตอนนั้นพี่อยู่ในความดูแลของบริษัทมาสเตอร์เทปมาร้องเฉพาะกิจที่ผู้ใหญ่เมตตาแค่นั้นเองค่ะไม่ได้เซ็นสัญญาทีนี้เหมือนกับพอเราไม่ได้เป็นนักร้องในค่ายเนี่ยคือทางผู้ใหญ่ก็ทำเพลงออกมาแล้วก็คือยังไม่มีงบถ่ายเอ็มวีให้พี่อะไรเงี้ยก็เหมือนกับว่าไปเน้นโปรโมททางใต้มากกว่าค่ะแล้วพอช่วงที่พี่หายไป 3-4 ปีที่แล้วพี่กลับมาดู YouTube ปรากฏว่าแค่มีภาพผู้หญิงค้างอยู่ภาพเดียวในเพลงคำสาปมัสุริยะแต่คนเข้าไปดูประมาณ2ล้านกว่าวิวพี่ก็เลยรู้สึกว่าโอ้ยคนให้ความสนใจเพลงนี้ขนาดนี้เหรออะไรอย่างเงี้ยพี่ก็เลยตัดสินใจว่าสะสมพยายามเก็บเงินพยายามคุยกับผู้ใหญ่เพื่อขอคนนู้นเป็นสปอนเซอร์คนนี้เป็นสปอนเซอร์ก็เลยได้งบมา 500,000 บาทก็เลยได้ทำเพลงนี้ค่ะมันเดี๋ยวก่อนต้องถามนิดนึงยากไหมเพลงนี้กว่าจะได้ทำกว่าจะเป็นเพลงออกมากว่าจะมีคอสตูมสวยๆมีท่าเต้นกว่าจะมีแดนเซอร์อะไรอย่างเงี้ยมันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างไหมยากมากค่ะเนื่องจากว่าเพลงนี้มีอาถรรพ์หลายคนรู้ว่าเพลงนี้มีอาถรรพ์เนื่องจากว่าเจ้าหญิงมัสสุรีนี่โดนประหารชีวิตโดยที่ท่านเนี่ยเป็นผู้บริสุทธิ์แล้วโดนใส่ร้ายว่ามีชู้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ท่านเคยสาบานไว้ว่าถ้าข้าพเจ้าเป็นผู้บริสุทธิ์ตอนที่ข้าพเจ้าโดนประหารชีวิตเนี่ยขอให้เลือดออกมาเป็นสีขาวแล้วทีนี้ปรากฏว่าพอโดนประหารชีวิตจริงก็เลือดออกมาเป็นสีขาวสีน้ำนมจริงๆค่ะก็เลยเมืองเกาะลังกาวีเนี่ยก็กลายเป็นแบบว่าทุกอย่างที่โดนคำสาปก็คือทุกอย่างดับไปหมดเลยแต่เนื้อหาเนี่ยเคยได้ยินเพลงนึงที่ลักษณะร้องนี่คล้ายๆกันมีเพลงอะไรนะถ้าจำไม่ผิดบนเกาะลังกาเอกพี่เอกกับพี่เอกร้องชายใช่ใช่ค่ะชายร้องไว้ใช่ค่ะแต่ว่าของพี่เอกชื่อเพลงมนต์ขลังลังกาวีแต่ว่าเนื้อหาก็เนื้อเรื่องก็เป็นเรื่องเดียวของเจ้าหญิงมัสสุรีเนี่ยค่ะแต่ว่าพอพี่หญิงนำมาร้องนี่เนื้อหามีการเปลี่ยนไปจากจริงจริงพี่ร้องก่อนค่ะพี่ร้องก่อนพี่ร้องก่อนพี่เอกค่ะแต่ว่าเพียงแต่พี่เอกอยู่ตอนนั้นกับพี่ดาวมยุรีร้องแก้กันเป็นอยู่ในนามของบริษัท RS ค่ะตอนนั้นแต่ว่าพี่ไม่ได้รับการโปรโมททั้งภาคกลางค่ะแต่ภาคใต้เนี่ยคนจะรู้ว่าคือเพลงพี่เป็นต้นฉบับโอ้โหนี่นะคะคุณผู้ชมต้นฉบับเรานั่งอยู่ตรงนี้เลย แล้วเป็นเนื้อเรื่องเป็นสตอรี่เนื้อว่าเพลงเนี่ยฟังปั๊บเป็นสตอรี่นะ เป็นเนื้อเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยแล้ววันนี้พี่หญิงก็ได้ถ่ายทอดออกมาแล้วก็เห็นมิวสิกวิดีโอแล้วที่ YouTube ด้วยตอนนี้นะคะยอดวิวเนี่ยเยอะมากประมาณเท่าไหร่ล่าสุดเนี่ยยังพี่ยังไม่ได้เข้าไปดูเลยค่ะแต่ว่ารู้แค่ว่ายอดเก่าอ่ะเยอะมากเป็นล้านเลยตอนนั้นนะคะคือตอนนั้น2ล้านกว่าแต่ว่าเวอร์ชันหลังเนี่ยพี่ไม่ได้ไปดูเลยเพราะว่าพอทำเสร็จปุ๊บก็เหมือนกับเพลงติดมาก่อนแล้วเรามาทำ YouTube เนี่ยความสนใจจากคนดูพี่คิดว่ามันน้อยลงไม่เหมือนที่เราคิดว่าแต่ว่าที่พี่ทำเนี่ยพี่มีความตั้งใจว่าเหมือนกับเราเชิดชูเจ้าหญิงองค์หนึ่งที่เป็นผู้บริสุทธิ์แล้วทุกคนยังกล่าวขานอยู่และพูดถึงแต่เรื่องดีๆแล้วก็มีความรู้สึกว่าพิพิธภัณฑ์ของเจ้าหญิงมัสสุรีเนี่ยอยู่ที่เกาะลังกาวีเนี่ยคือทุกวันนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คุณจะต้องไปที่นั่นนะคะไปกราบไหว้ด้วยและตอนนี้ต้องบอกว่ามีเพลง1เพลงที่ค่อนข้างจะแบบกระแสความนิยมมาแรงเหมือนกันแล้วก็ติดชาร์ตตามสถานีวิทยุต่างๆทั่วประเทศด้วยมีอันดับ1ด้วยนะฮะแล้วก็อันดับต้องบอกว่าอันดับต้นๆของรายการรายงานชาร์ตเลยก็ว่าได้นะเพลงนั้นคืออยากตื่นพร้อมกันขอบคุณค่ะอันนี้ล่าสุดค่ะล่าสุดก็คิดว่าระยะเวลาตั้งแต่ประสบความสำเร็จในเพลงโชว์เบอร์ไม่โชว์ใจรองูเข้าฝันแล้วว่าพี่คิดว่าทำเพลงมาตลอดนะคะเราก็ทำมาตลอดทำไม่ว่าพี่จะหายไปอยู่ภาคใต้มากี่ปีแต่ว่าเพลงก็ยังทำเรื่อยๆแต่ว่าเหมือนกับหลายคนเคยบอกว่าเวลาเราทำเพลงแต่ละเพลงเนี่ยเหมือนกับเราซื้อหวยบางทีเราซื้อ10งวดยังไม่โดนสักงวดเลยบางคนซื้อทั้งชีวิตก็ยังไม่เคยถูกไม่เคยถูกหวยนะคะนี่ก็เหมือนกันค่ะการทำเพลงเนี่ยบางทีเราเลือกเพลงจาก50เพลง30เพลงเลือกแค่ซิงเกิลเดียวที่ให้ทุกคนชอบและถูกใจพี่คิดว่าเราไม่สามารถทำได้แต่ว่าเพลงนั้นๆเนี่ยอยู่ที่ว่าในขณะเนี้ยคนชอบเนื้อเรื่องแบบไหน มันโดนใจคนฟังแค่ไหนแค่นั้นเองแต่ว่าเป็นความโชคดีค่ะพอเพลงอยากตื่นพร้อมกันออกมาเนี่ยก็คือได้รับการตอบรับเร็วมากเร็วชนิดที่แบบพี่ตั้งตัวไม่ติดว่าเฮ้ยส่งไปคลื่น10วันดีเจโทรมาขอสัมภาษณ์โทรมาขอโฟนอินพี่หญิงใครแต่งเพลงนี้ใครทำดนตรีอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันมีแบบนี้ซึ่งมันไม่มีแบบนี้มาตั้ง 7-8 ปีแล้วแสดงว่าเนื้อหาของเพลงนี้โดนใจคนมาก
เนื้อหาเพลงนี้พูดถึงอะไรบ้างครับพี่ก็พูดถึงพี่ผู้หญิงคนหนึ่งที่คือจริงๆแล้วอารมณ์เพลงของเพลงนี้เราไม่ได้อยู่ในอารมณ์ของเนื้อหาของเพลงนั้นบางทีการถ่ายทอดพี่คิดว่าพี่ไม่ได้ร้องเพลงนี้ให้เศร้านะคะคือร้องสบายๆร้องตามเนื้อที่เขาให้มาเหมือนกับผู้หญิงคนหนึ่งที่อยากให้คนรักของเราพี่เชื่อว่าทุกคนเป็นไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายอยากให้คนรักของเราตื่นขึ้นมาเช้าวันไหนก็คืออยากคนที่เราอยากเห็นมากที่สุด อยู่ข้างๆเราอยู่ตรงหน้าเราก็คือคนที่เรารักผู้หญิงคนนี้ก็พูดถึงเหมือนกับเขามีคนรักอยู่แต่ทำไม คนรักของเขาจะอยู่กับเขาแค่ครึ่งคืนแล้วที่เหลือเนี่ยไหนบอกว่าไม่มีบ้านใหญ่ไม่มีใครทำไมต้องแคร์ใครหรือเปล่าทำไมเวลาเขาหนาวเนี่ยเขาจะนอนกอดใครแล้วเขาอยากให้แฟนเขามานอนนับดาวกับเขาได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยอยากให้มานอนกอดทั้งคืนดีกว่ามากอดครึ่งคืนแล้วไปอะไรอย่างเงี้ยคืออารมณ์นั้นมากกว่าแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพี่ชอบพี่ว่าพออ่านเนื้อเพลงปุ๊บมันชอบมันชอบปุ๊บเราก็ร้องเล่นๆไปไม่ได้คิดอะไรแล้วส่งไปคลื่นเดียวด้วยนะคะตอนแรกที่อัดเพลงนี้เสร็จส่งไปคลื่นเดียวค่ะแล้วก็10วันก็ติดชาร์ตเลยหลังจากนั้นพี่ก็คิดว่าเฮ้ยระยะเวลา7ปีเราไม่เคยทำเพลงที่แบบกระแสตอบรับเร็วขนาดนี้ลองส่งคลื่นอื่นปรากฏว่าพอส่งคลื่นอื่นปุ๊บ10วันติดชาร์ต7วันติดชาร์ตค่ะอะไรอย่างเงี้ยเร็วมากแต่อาจจะเป็นเพราะว่าชื่อเสียงของพี่ดวงจันทร์สุวรรณีหนูมองว่าปัจจุบันเนี้ยยังอยู่นะยังไม่ได้แบบว่าหายไป 7-8 ปีอย่างที่เราแบบว่ารู้ว่าหายไปอะไรเงี้ยอย่างเมื่อกี้ที่ถาม 7-8 ปีแล้วหายไปพี่หายไปประมาณ 4-5 ปีค่ะแต่ว่าที่บอก 7-8 ปีเนี่ยคือพี่ออกจากแกรมมี่อ๋อออกจากแกรมมี่ค่ะออกจากแกรมมี่ 7-8 ปีแต่ว่าเพลงนี้ตอนนี้ก็อยู่ในความดูแลของแกรมมี่ดูแลทั้งลิงโทนลิขสิทธิ์อะไรทุกอย่างคือแล้วก็อีกอย่างพี่ได้กลับมาร่วมงานกับทีมงานที่ทำในชุดโชว์เบอร์ค่ะในทีมงานเดิมหมดเลยค่ะครับและตอนนี้เพลงอยากตื่นพร้อมกันโหลดได้ยังครับโหลดได้แล้วค่ะตอนนี้อะไรบ้างเอ่ยบอกหน่อยสิเอาบอกได้ใช่ไหมได้แล้วค่ะโหลดได้แล้วค่ะใครชอบเพลงนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นเสียงรอสายลิงโทนแล้วก็โหลดเต็มเพลงด้วยดอกจัน1 2 3 2 3 4 5ค่ะนี่เดี๋ยวไปพักกันแป๊บนึงเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาให้เขาร้องสดๆให้ฟังเลยเนี่ยแหละที่จะเปิดตัววันนี้นะคะเราจะได้ฟังกันสดๆที่นี่ค่ะเดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะมาเปลี่ยนวิถีชีวิตกันเถอะค่ะรสชาติที่อร่อยแล้วก็วิถีชีวิตที่ดีความมีสุขภาพดีจะเป็นของเราในส่วนของไวโซย่าเราจึงได้คิดและพัฒนาอาหารเพื่อสุขภาพสำเร็จรูปที่ง่ายกับการปรุงแล้วก็ไม่สิ้นเปลืองทรัพยากรธรรมชาติของโลกด้วยค่ะเป็นเชิญทุกท่านนะคะเข้ามาเป็นส่วนร่วมกับเราสิคะเป็นวีแกนกับไวโซย่าค่ะในเบรกนี้นะคะคุณผู้ชมคะก็ยังอยู่กับเรา2คนที่สถานีแจ้งเกิดวันนี้และเช่นเคยในช่วงมีความเป็นศิลปินปิ้นปิ้นปิ้นโอ้โหเอโคเอโคใส่เอาเองนะต้องบอกว่าเป็นช่วงที่เรานี่ต้องไปสอบไปส่องนะฮะไปขุดไปคุยไปอะไรก็แล้วแต่ เยอะแยะสะแปะใส่ใช่วันนี้เนี่ยโซโซร้อนๆเลยเพิ่งผ่านไปในเรื่องของข่าวไม่ใช่ข่าวลือด้วยที่พี่อาร์มเป็นข่าวจริงๆเนี่ยแหละนะฮะของศิลปินดังของเราเนี่ยปัจจุบันนี้ก็คือคุณตั๊กกะแตนชลดาเพชรสหรัตคือต้องบอกว่าตอนแรกเลยเนี่ยเขามีข่าวที่บอกว่าคบหาดูใจกันค่ายทั้งสองค่ายเขาก็บอกว่าเห็นด้วยหมายถึงว่าเขาก็ไม่ได้มายุ่งมาก้าวก่ายอะไรแล้วมันเป็นเรื่องส่วนตัวถูกไหมคนจะคบกันแต่ว่าล่าสุดครับคุณผู้ชมล่าสุดนี้เขาสองคนจูงมือกันไปจดทะเบียนสมรสกันเมื่อวันที่9สิงหาคมถือว่าเป็นฤกษ์งามยามดีนี่เป็นไงล่ะเขาโชว์เลยนะใช่เนี่ยถือว่าเป็นการโชว์แสดงว่าเขาเปิดตัวเต็มที่ก็เขาเป็นการยืนยันเป็นการพิสูจน์ความรักแล้วก็ถูกต้องตามกฎหมายไงแต่ดูหน้าเพชรเขาเปลี่ยนไปนะเขาไปทำอะไรมาพี่อาร์มไม่แน่ใจเหมือนกันนะฮะคงไม่โบหรอกหรือว่าเขาใส่แว่นตาใส่แว่นตาหรือเปล่าดูหน้าเปลี่ยนเนี่ยพอองตองใส่ยังที่ขุเลยอุ้ยต่อละเป็นไงล่ะแว่นตาอันเดียวเนี่ยแล้วเพชรสหรัตเขาพูดว่ายังไงบ้างนะเนี่ยเขาบอกว่าเขาจะใช้วันเกิดตัวเองในที่9วันที่9สิงหาที่ผ่านมาเนี่ยนะคะยืนยันความรักที่สมบูรณ์ที่ถูกต้องตามกฎหมายกับตั๊กกะแตนค่ะเป็นรูปทะเบียนสมรสนะคะแล้วก็เจ้าตัวเนี่ยเขาบอกว่า
จากนี้ไปขอพูดเป็นภาษาอีสานนะเพราะเขียนอีสานมากบอกว่าจากนี้ไปนะคะโหมดของการเฮ็ดงานเนี่ยสิเก็บเงินอย่างเดียวเพิ่นว่าเออแต่ว่างานแต่งเพิ่นว่าอีกเรื่องนึงว่าอีกทีนึงค่าดองแพงคักอยู่เออบ่ครบครับเพิ่นว่าจังซี่นะคะแล้วก็บอกว่าคาดว่าสิหาทุกทางแหละเพิ่นเอิ้นเอาค่าดองนั้นแพงเออนะคะก็เขาก็ดีใจอันนี้เป็นภาษาไทยแล้วเนาะในที่สุดนะคะก็มีคนมาใช้นามสกุลสหเจริญพาณิชย์สักทีโอ้นี่เขาเขียนไว้นะคะเขาบอกไว้นะคะแล้วก็ขอบคุณญาติผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายนะคะของน้องตั๊กแตนด้วยแล้วก็ฝ่ายของคุณแม่นะคะที่มาแสดงความยินดีแล้วก็บอกว่าทั้งสองเนี่ยมีการวางแผนชีวิตปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตไว้แล้วด้วยครับก็ต้องแสดงความยินดีด้วยนะครับกับความรักของทั้งคู่นะครับเพชรสหรัฐแล้วก็ตั๊กแตนชลดาเขาก็มีชื่อเสียงกันทั้งคู่นะล่าสุดเพชรสหรัฐเขาก็มีอัลบั้มเพลงมากมายเลยนะโดยเฉพาะเสียงเพลงอีสานที่เขาถ่ายทอดเรื่องราวของภาคอีสานออกมาได้ชัดเจนมากเพราะเพลงทั้งช้าๆซึ้งๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะคุณผู้ชมก็คงจะได้ติดตามชมกันนะคะอ้าวก็เป็นในเรื่องของเราไปคุยกันมาคือไม่ได้เรื่องอย่างนี้ไม่พ้นสายตาเราสองคนแล้วนะ เรื่องแบบนี้ขอให้บอกเราสองคนถนัดนะครับเรื่องของชาวบ้านคืองานของเรา ใช่ถูกต้องเดี๋ยวมีข่าวหนึ่งอะไรอีกอันนี้เป็นข่าวเรื่องราวของอาสยามซึ่งเขามีโปรเจกต์พิเศษเป็นโปรเจกต์ใหม่เลยล่าสุดของอาสยามเลยนะฮะนั่นคืออาสยามรำวงนะครับโดยการได้ศิลปิน3คนนะฮะต้องบอกว่าเป็นศิลปินที่มีคุณภาพทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นพี่ดำรงวงทองพี่เด่นชัยสายสุพรรณแล้วมีผู้หญิงอีกคนหนึ่งฮะอันนี้แหม่มพิมานรำอาสยามมาร่วมแบบตบเท้าเข้ามาในโปรเจกต์นี้ด้วยนะครับอันนี้แหม่มนี่เขาเป็นนักศิลปินใหม่หรือเปล่าคะเนี่ยโอ้ยเพลงเขาดังนะตอนนั้นคบกันมานานไม่ยอมให้ใช้นามสกุลนะโอเคเคยเต้นตอนเป็นเด็กเคยเต้นเหรอเดี๋ยวงงเอ้ยจริงๆคบกันมานานไม่ยอมให้ใช้นามสกุลเออรู้สึกยังเต้นอยู่บนเวทีเลยนะจริงๆแล้วมีภาพข่าวด้วยนะเดี๋ยววันนี้จะมีในเรื่องของโฟนอินกันด้วยนะคะก็เป็นกิจกรรมที่ศิลปินไปทำอะไรนะพี่อามคือจริงๆแล้วเนี่ยล่าสุดเนี่ยเขาไปถ่ายปกอาสยามรำวงก็โพสต์รูปโพสต์ภาพกันนะครับมีภาพข่าวไหมคะเดี๋ยวขอภาพข่าวมาโชว์สักนิดนึงนะคะคือต้องบอกว่าโอ้ยสวยงามอลังการมากเลยก็คุณลองคิดภาพดูอองตองชุดรำวงอ่ะก็ลองนึกภาพคำว่ารำวงสินึกถึงอะไรนี่กองยาวไม่ถึงกองยาวดูชุดซะก่อนอันนี้ถ้าเอาน้ำแข็งหรือว่ากะทินะฮะกินได้เลยนะครับใส่รวมกันหูสลิมเราดูชุดเขาสิแล้วดูชุดของคุณแหม่มเขาทำไมเป็นอย่างนั้นนะพี่อ้ําน่ารักอ่ะใช่ใช่เออเป็นดอกไม้อันนี้คนที่อยู่ด้านทางด้านขวาก็คือพี่ดำรงวงทองใช่ไหมคะโอ้โหนี่ถ้ามีผ้าสามสีนะทำไมอ่ะเราจะเข้าไปอยู่ขอหวยเดี๋ยวนี้มีสายเขาด้วยนะฮะพร้อมหรือยังเอ่ยยังใช่ไหมยังนะคะวันนี้เราจะมีโฟนอินคุยกันสดๆกับคุณแหม่มใช่แล้วเราจะถามถึงเรื่องราวของโปรเจกต์นี้ด้วยว่าเป็นมายังไงแล้วMV ตอนนี้ปล่อยเพลงมาหรือยังนะฮะปล่อยซิงเกิลหรือยังเพราะว่าเขาจะทำเป็นแนวแบบรำวงย้อนยุคใช่ไหมต้องบอกเป็นครั้งแรกของอาสยามเลยนะที่เขาทำโปรเจกต์นี้ขึ้นมานี่ชุดเขาดูสิชอบชุดมากเลยค่ะโอ้โหนี่ไปวิ่งทะเลได้สบายเลยนะหรือว่าเดินไปตลาดตอนนี้รู้สึกว่าสายพร้อมแล้วนะพี่แหม่มพี่มานรำอยู่ในสายกับเราเรียบร้อยแล้วสวัสดีครับพี่แหม่มครับสวัสดีค่ะพี่แหม่ม hello สวัสดีค่ะนี่สวัสดีจ้าแหม่มเสียงหวานมาเลยจ้าตอนนี้เดี๋ยวถามนิดนึงเจ้อยู่ไหนครับเจ้นั่งรอโฟนอินอ๋อนั่งรอโฟนอินเจ้หลับไปสักตื่นก่อนก็ได้ไหมเจ้บอกว่าฉันรอแต่ตีห้าแล้วอ่ะแล้วเอางี้มาเข้าเรื่องเลยพี่แหม่มครับพอดีจะถามเรื่องราวของการถ่ายปก MV ถ่ายปกรำวงอาสยามรำวงเป็นยังไงบ้างครับผมวันนั้นสนุกไหมเนาะอาสยามรำวง
ครับต้องถามอย่างนี้ว่าเตรียมงานกันมานานหรือยังครับนานนะคะโอ้โหนานพอสมควรใช่ครับได้ไปถ่ายผมในวันที่ในวันที่เราถ่ายผมกันในวันนั้นนะคะครับครับแล้วเพลงเมื่อไรจะได้ฟังกันสักทีครับเนี่ยรอกันนะเนี่ยค่ะเพลงนะคะครับอยากให้พี่แมมพี่มานรำอาสยามนะฮะได้ฝากถึงโปรเจกต์ครั้งนี้ด้วยครับเชิญครับค่ะก็โปรเจกต์ครั้งนี้นะคะเป็นโปรเจกต์ที่อะไรที่ใหม่ขึ้นนะคะคือเราเป็นรำวงร่วมสมัยสามารถฟังได้ตั้งแต่เด็กอนุบาลค่ะครับค่ะครับนะคะอภิญญาณนะคะยังไงขอติดตามทางสบายดีแล้วก็ติดตามทางสถานีแจ้งเตือนด้วยค่ะใช่ค่ะใช่ยังไงติดตามทางจาก VJR ต้องครับครับค่ะครับขอบคุณนะวันนี้ขอบคุณเจ้พี่แหม่มพี่มาดามาสยามมากๆเลยนะฮะขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราจะเรียนอาจจะเรียนเชิญมาร่วมรายการได้โอ้โหถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยอย่างที่บอกว่าชุดรำวงเนี่ยเห็นไหมเข้ากับยุคแล้วก็มีดอกไม้นะฮะรับรองว่าเดี๋ยวปล่อยออกมาเนี่ยนะฮะขายดีแน่เป็นเทน้ำเทท่านะคะในเรื่องของชุดนำเทนนะคะอ่ะก็ขอให้ประสบความสำเร็จในการทำเพลงกันนะคะครับแต่ว่าในช่วงนี้เดี๋ยวไปปิดเบรกกันแป๊บหนึ่งใช่ค่ะแล้วกลับมาช่วงหน้าเราจะมาฟังศิลปินของเราวันนี้นะคะถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยสำหรับพี่ดวงจันทร์สุวรรณีจะมาร้องเพลงสดๆให้เราได้ฟังกันในวันนี้ด้วยเดี๋ยวช่วงหน้าพักกันสักครู่ค่ะครับศูนย์วิปัสสนามูลนิธิโพธิวันนาขอเชิญร่วมปฏิบัติธรรมเพื่อเสริมบุญเสริมบารมีโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นสามารถติดต่อสอบถามได้ที่089-219-6523 083-028-5767
อันดับต้นๆ นะฮะของสถานีวิทยุต่างๆใช่เพลงนี้อยากซื้อว่าร้องสดเป็นที่แรกโอ้โหขอบคุณว่าเพลงยังใหม่มากพี่เพิ่งไปรายการทีวีมา2ครั้งแต่ว่าอีกที่นึงก็คือร้องซิงค์ค่ะแต่ว่าวันนี้พี่ใช้เสียงสดครั้งแรกจริงๆแล้วก็ขอบคุณบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ชอบเพลงนี้ค่ะขอบคุณมากๆเช่นเดียวกันนะคะที่เป็นเกียรติเนาะสำหรับรายการเรานะคะต้องบอกว่าอย่างที่บอกว่าไม่ต้องมาแจ้งเกิดแล้วแหละนะคะถือว่าเป็นเกียรติมากๆเลยที่เออแล้วอย่างนี้เวลาจะติดต่องานโชว์ของพี่หญิงดวงจันทร์ติดต่อผ่านทางอะไรครับก็ตอนนี้ก็เบอร์โทรบอกได้นะคะเบอร์โทรพี่จะขึ้นไว้ที่ Facebook นะคะก็คือ0844410080ค่ะติดต่อได้เลยถามข้อมูลเบื้องต้นนะคะรับทุกงานเลยงานบวชงานแต่งงานร้องเพลงงานวัดงานโรงเรียนงานเลี้ยงครับอย่างนะคะขอบคุณมากๆเลยวันนี้ขอบคุณพี่หญิงดวงจันทร์สุวรรณอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่ให้เกียรติมารายการสถานีแจ้งเกิดของเรานะคะขอบคุณเช่นกันขอบคุณอีกครั้งค่ะและที่สำคัญเราสองคนนี้ลืมขอบคุณไม่ได้เลยหล่อเจอแบบนี้ทำยังไงล่ะนะคะขอบคุณช่างแต่งผมทำหน้าทำตานะคะให้คนเป็นคนให้คนเป็นคนอยู่แล้วนะคะนุนะคะเดี๋ยวขอจดนะนี่นุแฮคัทนะคะอยู่ที่จรัญ43ค่ะคุณผู้ชมฝากเบอร์โทรไว้ด้วยนะคะ0984152399นะคะ0984152399นี่ติดต่อได้เลยนะคะสวยฟรุ้งฟริ้งอย่างพวกเรานะคะคุณผู้ชมเอาละเดี๋ยวในช่วงนี้ไปพักกันแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมายังมีศิลปินรออีกครับใครครับวันนี้4หนุ่มต้องบอกเป็นบอยแบนด์ลูกทุ่งของเมืองไทยก็ว่าได้มาจากรายการ Master Key เลยโอ้โหตอนนี้เรียกว่าโด่งดังกันมากเลยนะใช่แล้วค่ะยังไงก็อย่าลืมติดตามเดี๋ยวพักกันสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับมาในช่วงหน้าเจอกันค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะ
างออกจากความสูญเสียด้วยคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธรูปทำให้ผมคิดถึงคำสอนของพระองค์อย่าทำอย่างนี้เลยครับไม่สมควรพระองค์ทรงเป็นยิ่งกว่าพ่ออย่าลบหลู่พระองค์เลยครับมันผิดครับอนุโมทนาอนุโมทนานิยมใช้สำหรับพระสงฆ์หมายถึงให้พรเช่นเรียกคำให้ศีลให้พรของพระสงฆ์ว่าคำอนุโมทนาบางครั้งใช้ในความหมายคล้ายขอบคุณหรือยินดีสมัยพุทธกาลมีพระบรมพุทธานุญาตให้พระภิกษุสงฆ์กล่าวอนุโมทนาแก่ผู้ถวายภัตตาหารเป็นคำสั่งสอนให้ประพฤติดีต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแผ่ขยายออกไปแล้วคำอนุโมทนาจึงเปลี่ยนจากระบบคำสอนเป็นคำให้ศีลให้พรเพิ่มขึ้นอีกส่วนหนึ่งภายหลังในประเทศไทยคำอนุโมทนาที่พระสงฆ์ใช้ภาษาบาลีอยู่ในหนังสือสวดมนต์ฉบับหลวงมีทั้งเป็นคำสอนและคำให้ศีลให้พรนอกจากนี้มหาเทรสมาคมได้วางระเบียบว่าด้วยการเพิ่มคำอนุโมทนาเป็นภาษาไทยในวันพระหรือวันธรรมสวนะอีกส่วนหนึ่งแต่คำอนุโมทนาเป็นภาษาบาลีพระภิกษุสงฆ์ใช้ยังคงอยู่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใดเปลี่ยนเสียงโอเคเศร้าแล้วเปลี่ยนเสียงโอเคคุณลุงยี่หวาติดไมโครโฟนหรือยังฮัลโหลเทสเทสได้ยินไหมคะพี่พี่คะเตเสียงลุงยี่หวาโอเคไหมเสียงชัดชัดมากโอเคเสียงลุงยี่หวาโอเคทราบแล้วเปลี่ยนแม่ถ่ายงานลุงยี่หวาทีไรเป็นอย่างนี้ทุกทีคุณน้องคุณน้องคุณน้องคะมีสายเข้ามาค่ะแล้วทำไมคุณไม่ฟังยี่หว่าบ้างล่ะคะยี่หว่าไม่มีใครแล้วยี่หว่ามีแค่คนคนเดียวอ่ะคุณฟังยี่หว่าก่อนสิพี่คะพี่ฉันมันรักเธอทราบแล้วไม่ปลอดไม่ปลอดเพราะใจมันกล้าถึงแม้รู้
าตินี้จะไม่มีเธอทุกคืนทุกวันฉันคิดถึงเธอเสมอถึงแม้ว่าเธอไม่เคยคิดถึงฉันเลยฉันไม่ใช่คนที่เธอคิดถึงไม่ใช่ที่หนึ่งในใจเธอเลยฉันไม่ใช่คนที่เธอคิดจะลงเอยไม่ใช่เลยบอกใจเสมอทราบแล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะฝืนไม่ได้ถึงเธอมีใครฉันก็ยังมีเธอหมดสิทธิ์จะควงแต่ใจห่วงเธอเสมอขอสิทธิ์รักเธอข้างเดียวต่อไปก็พนี่คุณน้องคุณน้องพี่ไม่ได้จะถามเลยสิค่ะเมื่อกี้พี่ไปดูข่าวมาผู้ชายคนนั้นใครอ่ะแซ่บมากไม่รู้จักอะค่ะคิดว่าน่าจะเป็นแฟนคลับนะคะคิดว่าเขาน่าจะเป็นตุ๊ดนะคะเป็นตุ๊ดก่อนได้คุณดวงยี่หวาขอเช็คเสียงหน่อยค่ะฮัลโหลเทสได้ยินไหมคะโอเคโอเคได้บอกเสียงชัดทราบแล้วตามนั้นเป็นตุ๊ดก่อนนะฉันไม่ใช่คนที่เธอคิดถึงไม่ใช่ที่หนึ่งในใจเธอฉันไม่ใช่คนที่เธอคิดจะลงเอยไม่ใช่เลยบอกใจเสมอทราบแล้วไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเพราะฝืนไม่ได้ถึงเธอมีใครใจฉันก็ยังมีเธอหมดสิทธิ์จะควงใจห่วงเธอเสมอขอสิทธิ์รักเธอข้างเดียวต่อไปก็พอหมดสิทธิ์จะควงแต่ใจห่วงเธอเสมอขอสิทธิ์รักเธอข้างเดียวต่อไปนี้ฉันไม่ใช่คนที่เธอคิดถึงไม่ใช่ที่หนึ่งในใจเธอเลยเดี๋ยวอะไรกันเดี๋ยวสนานเยอะมากเดี๋ยวต้องบอกจบไปเมื่อสักครู่นี้นะครับงานจากเตวิทมาสเตอร์คีย์นะครับทราบแล้วไม่เปลี่ยนใช่เป็นเพลงใหม่ล่าสุดด้วยครับใช่ไหมคะเดี๋ยวเพราะมากๆแป๊บหนึ่งอันเอ้าสวัสดีเอาวีเจปังสวัสดีค่ะวีเจปังหายไปอาทิตย์หนึ่งนี่คุณเปลี่ยนไปขนาดนี้เลยฮะไปทำหน้าศัลยกรรมมาโอ้ร้านไหนเดี๋ยวขอขึ้นโทรให้ด้วยนะไม่ได้โทรไม่ได้ที่อื่นเขาไปทำศัลยกรรมมานะเขาปลูกผมแต่ผมไม่ถอนผมออกแล้วก็เขาทำจมูกแต่ผมบี้จมูกลงแล้วไหนไม่ทราบมาแทนอ๋อมาแทนชั่วคราววันนี้พี่ไพฑูรย์นะครับต้อนรับด้วยนะครับค่ะมาแบบกำนันผู้ใหญ่บ้านเลยนะวันนี้ข้าวมันลูกทุ่งบ้านนอกเพิ่งเข้ามากรุงเทพเมื่อกี้เนี่ยเพิ่ง
บกรถไฟมาแล้วทราบว่าวันนี้เห็นบอกว่ามาแทนไม่พอนะจะมาเทียบรัศมีกับศิลปินของเราด้วยใช่เพราะว่าวันนี้ได้ยินข่าวว่ามี4หนุ่มหล่อมากพี่ก็บอกความหล่อเราอยู่ในระดับเดียวกันก็เลยมาไงมาเพื่อจะได้เห็นอุ๊ยมันใกล้เคียงกันนะโอ้โหยกถังให้หน่อยพี่ถูกท่านกล้าพูดเอาเดี๋ยวจะพิสูจน์ได้เห็นเอาเป็นว่าเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวศิลปินเราจะรอนานนะฮะวันนี้มีใครบ้างวันนี้มีปาร์คอาร์ตเตต้าจากมาสเตอร์คีนะครับใช่แล้วเอาขอเสียงดังๆต้อนรับหน่อยครับผมเดี๋ยวสวัสดีครับสวัสดีครับเลยอะไรทีนั่งตรงไหนนั่งก่อนนั่งเลยวันนี้เตรียมจอหน่อยวันนี้เตรียมจอหน่อยใช่นะครับทั้งหมดโอ้ยนี่ทำอะไรอันนี้เป็นดีเจที่ตลกครับกำลังจะสงสัยจะเปลี่ยนอาชีพละคุณผู้ชมครับผมแน่นมากนะคะวันนี้ก็ขอต้อนรับนะคะทั้ง4ศิลปินหล่อ5สิไอ้เหี้ยนี่ๆๆไม่ได้เที่ยงอ่ะพอเจอจริงแล้วสู้ไม่ได้เลยบอกน้องๆเขาหล่อทั้งหมดเลยเขาเรียกว่าขึ้นลูกใหม่ต้องดีกว่าขึ้นลูกเก่าเอาอย่างนี้เดี๋ยวให้รายงานตัวทีละคนเลยนะฮะเริ่มจากต้าก่อนหรือทางนู้นป้าต้าก่อนต้าผมสวัสดีครับป้าครับสวัสดีครับอาร์ตครับสวัสดีครับเดวิดครับผมสวัสดีครับผมต้าครับต้าอยู่นี่ต้าค่ะวันนี้คือต้องบอกว่าศิลปินทั้งหมดเนี่ยมาจากเวทีแจ้งเกิดกันประกวดกันมาทั้งหมดเลยใช่แล้วแต่ละคนนี่มารวมตัวกันได้ยังไงเนี่ยสงสัยมากคือพวกเรามาจากเวที Master Key เวทีแจ้งเกิดนะครับแต่ละซีซั่นไม่ได้เป็นซีซั่นเดียวกันนะครับแต่เหมือนผู้ใหญ่เห็นอะไรบางอย่างตอนแข่งขันครับผมก็เลยเรียกจับมารวมกันใช่ไหมใช่ก็เลยเรียกมาแคสติ้งใหม่ครับไม่ได้จู่ๆมาเป็นเลยนะครับเรียกมาแคสติ้งพวกเราก็ต้องมาแคสติ้งกันใหม่ทั้งหมดแล้วสุดท้ายก็สรุปออกมาเป็นวงปังอาร์เตต้าครับผมอันนี้คือเป็นชื่อวงด้วยเลยใช่ไหมครับใช่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเห็นบอกวันนี้มีแฟนคลับมาเยอะใช่ไหมโอ้โหมาเยอะมากโอ้โหเสียงขอเสียงหน่อยก็เสียงต้องแผ่นไปโอ้โหหนาแน่นห้องส่งวันนี้หนาแน่นห้องส่งมีแต่แฟนต้าเหรอมาสเตอร์คีแฟนมาสเตอร์คีโอ้ครับข้างหนาแน่นห้องส่งวันนี้สนุกสนานกันนะคะครับต่อก็คือเรื่องของเพลงตอนแรกเลยซิงเกิลแรกที่ออกมาจากโปรเจกต์นี้เพลงอะไรฮะซิงเกิลแรกคือเอาไมค์ครับไมค์ฮะฮัลโหลเช็คครับผมก็ซิงเกิลแรกของพวกเราก็คือหัวใจไม่เหนื่อยครับผมครับหัวใจไม่เหนื่อยพูดถึงเรื่องราวพูดถึงอะไรบ้างหัวใจไม่เหนื่อยเนี่ยใครช่วยกันตอบช่วยกันตอบช่วยกันสักพักมือจะพันกันอย่างไรสักพักมือพันกันหัวใจไม่เหนื่อยนะครับพี่เพลงนี้ต้องบอกกันเลยว่าตอนแรกเรามีคอนเซปต์ว่าพวกเราทั้ง4คนเนี่ยเป็นขบวนการส่งรอยยิ้มเพราะว่าเห็นว่าคนไทยเนี่ยที่หลายๆปีที่ผ่านมาเนี่ยเคร่งเครียดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเศรษฐกิจเรื่องนู่นเรื่องนี้เรื่องนั้นทีนี้เราเลยมีความคิดว่าเราอยากเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้คนไทยยิ้มได้ด้วยเพลงสนุกสนานและอีกอย่างหนึ่งมันก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจคนไทยด้วยเพราะว่าเหนื่อยแต่กายหัวใจไม่เหนื่อยได้ฟังดีๆแล้วมันเป็นเพลงสนุกนะแล้วฟังดีๆมันก็จะมีแบบให้กำลังใจครับแล้วก็ให้สู้ที่สำคัญมันตรงกับชีวิตพวกเราทั้ง4คนเด็กต่างจังหวัดที่มาหาความฝันในกรุงเทพนี่เสียงเหนือที่มาจากไหนครับเสียงเหนือสุพรรณหรือเปล่าครับสุพรรณหรือเปล่ากรุงเทพครับไม่ทราบบาทก็คนกรุงเทพเฮ้ยไม่พี่เฮ้ยแม่แกก็คนบ้านชั้นนั่นแหละคนกรุงเทพอ่ะพูดเนิบเราคนรอบนอกเนี่ยปกติครับก็เลยเป็นพวกเรา4คนครับรับรองว่าใครก็แล้วแต่นะครับแล้วแต่ใครก็แล้วแต่ที่เห็นพวกเราทั้ง4คนนี้จะต้องแบบมีความสุขแล้วจะต้องสนุกสนานและที่สำคัญครับถ้าได้สัมผัสจริงๆแล้วทำไมฮะเครียดกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมต้องดีกว่าเดิมมีความสุขเพราะพวกเราคือกระบวนการส่งรอยยิ้มสร้างความสุขใช่สนใจรับลูกลิงทั้ง4คนเลี้ยงไหมครับจะเปลืองข้าวหน้าดูเพลงทราบแล้วไม่เปลี่ยนเมื่อสักครู่เห็นจบไปมาพูดถึงเพลงก่อนเจ้าตัวลองพูดถึงเพลงนี้ที่ซีว่ามันร้องยากไหมแล้วเป็นคนเดียวใช่ไหมใน4คนเนี่ยที่มีซิงเกิลเดียวออกมาเรียกว่าคนแรกมากกว่าครับเพราะว่าเรากำลังจะมีโปรเจกต์เพลงเดียวของแต่ละคนตามมาด้วยครับผมแต่ก็เหมือนโชคดีเพราะว่าพอเขาได้เพลงมาเนี่ย
เขาก็ต้องดูบุคลิกว่าคนไหนเข้ากับเพลงนี้บ้างแล้วก็บังเอิญมันตรงกับเดวิดด้วยนะครับที่มันเป็นเพลงลูกทุ่งร่วมสมัยครับผมเพลงทราบแล้วไม่เปลี่ยนก็เลยกลายเป็นซิงเกิลเดี่ยวซิงเกิลแรกในชีวิตของเตครับความหมายตรงตัวครับผมทราบว่าเขามีแฟนแล้วไปแอกชอบเขาแต่ก็ไม่เปลี่ยนใจประมาณนี้ครับพูดถึงความยากไหมกับเพลงนี้มันยากตรงที่ว่าเราต้องอยู่ในกระบวนการของเพลงนี้ตั้งแต่แรกเลยครับทันทีที่ได้เพลงนี้มาคือเป็นเพลงแบบมีแค่ไกด์กับแค่เมโลดี้กีตาร์ตัวเดียวอะไรเงี้ยดังนั้นเราต้องดีไซน์ทุกอย่างใหม่เองหมดเลยครับทั้งวิธีการร้องเองหรืออะไรก็ตามมันก็เลยกลายเป็นความยากแต่สนุกนะครับสนุกเพราะว่าเรามีส่วนร่วมในเพลงนี้ตั้งแต่ต้นจนจบครับผมเล่นมิวสิกวิดีโอเองใช่ครับการแสดงครั้งแรกในชีวิตด้วยครับเลือกนางเอกเองด้วยไหมนางเอกก็คือเป็นศิลปินของบริษัทครับผมแล้วก็มันเป็นเขาแสดงเป็นตัวละครหนึ่งในละครทางช่อง3ด้วยตอนนั้นแล้วก็ต่อเนื่องมาจากมาดูเพลงนี้ด้วยครับเฉยไม่อะไรห้องเดียวเฉยๆนี่ฉันบอกว่านางเอกก็เฉยอาร์ตเตไปแล้วอาร์ตไปดูดีๆนะแม่งสร้างคนนี้คนน่ารักอ่ะโอ้ยออกกี่ฮะอย่าไปพูดได้ข่าวว่าไปดูเอาได้ข่าวว่าตั้งแต่เช้าเย็นๆนะแต่เช้าเย็นๆแม่งพอมาดูอีกที3วิพลาดไปแล้วล่ะโอเคน่ารักครับผมคุณผู้ชมคะแต่ว่าวันนี้ศิลปินของเราทั้ง4ท่านเนี่ยจะมีมาโชว์สดๆกันด้วยนะคะเมื่อกี้แอบเห็นซ้อมกันเป็นเพลงสนุกๆด้วยนะคะรับรองว่ามันแน่ๆใช่นะคะคุณผู้ชมเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้เดี๋ยวจะส่งศิลปินไปพักสักครู่นะคะเดี๋ยวกลับเข้ามาเนี่ยก็จะมาเจอท่าเต้นน่ารักน่ารักของศิลปินแล้วก็เพลงร้องสดๆกันตรงนี้เดี๋ยวช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะของคุณด้วยนวัตกรรมสีทาบ้านสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S และ NP100SW สีทารองพื้นสูตรผงใช้งานง่ายเพียงผสมน้ำแล้วตีกวนเนื้อสีให้เข้ากันสำหรับทาผิวผนังชั้นแรกผลิตจากซีเมนต์เบสคุณภาพสูงช่วยเพิ่มการยึดเกาะผนังได้ดีอีกชั้นทำให้ผิวคงทนและเรียบเนียนสามารถใช้ได้กับงานปูนงานไม้งานเหล็กและไฟเบอร์ซีเมนต์และเพิ่มความสวยงามไปอีกขั้นด้วยสีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP101S ท็อปโค้ตสูตรน้ำสีทาผนังภายในและภายนอกใช้ง่ายสามารถเปิดใช้งานได้ทันทีเนื้อสีเข้มข้นยึดเกาะสูงปกปิดพื้นผิวเดิมได้เป็นอย่างดีด้วยการทาเพียงชั้นเดียวสามารถเช็ดล้างทำความสะอาดได้ง่ายนอกจากนี้สีนาโนซูเปอร์สเปเชียลอาร์เมอร์ TPI NP100S NP100SW สีทารองพื้นและ NP101Sสีทาภายในและภายนอกซึ่งมาพร้อมกับความพิเศษที่เหนือกว่าสามารถใช้ได้กับอุปกรณ์ลูกกลิ้งแปรงและเครื่องพ่นสีทาได้ทันทีหลังฉาบปูนแห้งไม่ต้องเสียเวลาหลายวันทาทับรอยแตกลายงาได้เป็นอย่างดีสวยทนทานไม่หลุดล่อนอีกทั้งยังช่วยป้องกันการเกิดเชื้อราไม่มีกลิ่นปราศจากสารระเหยซึ่งเป็นอันตรายต่อสุขภาพสอบถามเพิ่มเติมได้ที่026786547-52หรือ www.tpipolin.co.thทุกคนช่วยกันปรบมือหน่อยแล้วเสียงได้เลยครับผมอย่าเก่งเทกันคนละสามเวลาเอ้าห่างกันทุกเล็กนาทีเรื่องเศร้าเรื่องทุกทีอย่าไปวอรี่โยนมันทิ้งไปอย่าไปวอรี่โยนมันทิ้งไปอ้าววับแช่วับแช่วับแช่วับ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 ละสามเวลาวันละทุกนาทีอย่ามัวแต่เงาเย้าแต่ถูกลุกขึ้นทะลุขึ้นมาขยับจะเก็บมันไว้ไม่ละครับอยากจะแช่วับแช่วั
อบที่กันไหมเทวดาสามเวลาเอ้าหากันทุกวินาทีเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์ที่มีอย่าไปวอรี่โยนมันทิ้งไปอย่าไปวอรี่โยนมันทิ้งไปเอ้าวับแช่วับแช่วับแช่วับวับแช่วับแช่วับแช่ไว้วับแช่วับแช่วับแช่วับวับแช่วับแช่วับแช่วับแต่เช้าพอเข้างานพักเที่ยงก็เติมความสุขอีกจานเลิกงานแล้วก็ทิ้งงานไว้ที่ทำงานวันทำลองก็ตั้งวงแฮปปี้อย่ามัวแต่เงาอย่าเอาแต่ถูกลุกขึ้นทะลุขึ้นมาขยับสะกิดมันไว้ทำไมล่ะครับอยากจะแช่วับแช่วับที่กันไหมฝากไว้ด้วยนะครับแชร์วับหาฟังได้แล้วรู้ไหมครับพิมพ์ไปเลยเราไปให้กำลังใจกับพวกเราทั้ง4คนนะครับเรื่องเศร้าเรื่องทุกข์ที่มีอย่าไปวอรี่โยนมันทิ้งไปอย่าไปวอรี่โยนมันทิ้งไปวับแช่วับแช่วับแช่วับ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 วับวแล้วเหรอโอ้ยตา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 ยสนุกสนานสนุกสนานขอบคุณครับเดี๋ยวนะเมื่อกี้นี่เด็กดีเจอาร์จะวิ่งรอบไปไหนฮะตามไม่ทันแล้วก็ไม่รู้ผมเห็นไปรุ่นไงพี่พี่เหมือนจะมีงูอยู่บนเวทีดิทำไมบอดบอดบอดเมื่อกี้นี้คือเพลงแช่วับนะครับเป็นต้นที่แบบว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่สนุกสนุกครับต่อจากไอ้อะไรนะหัวใจวิ่งเหนื่อยครับเดี๋ยวนะก็ไม่ได้เต้นไม่ได้เต้นทำไมเหนื่อยแทนงงโอเคถือว่าวันนี้ก็สนุกสนานกันมากเลยนะฮะได้พูดคุยด้วยแต่ว่าน้องปาร์คบอกว่าผมยังไม่ได้พูดอะไรนะพูดนิดนึงรอฝากผลงานอยู่ครับก็เพลงนี้นะครับหัวใจเอ้ยใช่ครับเป็นเพลงซิงเกิลที่2ต่อจากหัวใจไม่เหนื่อยครับก็ฝากแฟนๆเพลงของรายการสถานีแจ้งเกิดด้วยแล้วกันนะครับผมก็ฝากติดตามเพลงแช่วับนะครับสามารถเข้าไปดูได้ที่ YouTube นะครับมี MV แล้วสามารถซ้อมแล้วมาเต้นกับพวกเราหน้าเวทีได้แล้วก็นี่ยาวเลยยาวเลยจ้างงานได้ไหมพี่ได้เลยครับผมก็ถ้าเกิดใครสนใจนะครับรับลิง4คนนี้ไปร่วมแสดงบนเวทีนะครับผมก็สามารถจ้างได้นะครับที่เบอร์0816274775นะครับโทรมาได้เลยครับเดี๋ยวนะฮะอันนี้ปาเก็บกดหรือเปล่าครับแต่พอได้พูดยาวเลยนะฮะวันนี้เวลาหมดแล้วนะครับเดี๋ยวเราหน้ามาพบกับปั้มหนิงซุปตาร์จะสนุกสนานแค่ไหนพลาดไม่ได้เลยที่นี่ครับรายการสถานีแจ้งเกิดครับต้องไปก่อนแล้วนะคะต้องขอบคุณศิลปินทั้ง4ท่านด้วย